นี่เป็นสภาพอากาศของอำเภอเมืองในจังหวัดเชียงรายนะคะตอนนี้เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เองนะคะนายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจะมีการออกประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์เป็นต้นมาแล้วก็ห้ามเผาไปจนถึงวันที่14เมษายนแต่ว่าสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ตอนนี้ยังคงสูงขึ้นและมีค่าเกินมาตรฐานอย่างล่าสุดนะคะวันนี้วัดได้อยู่ที่51ไมโครกรัมลูกบาศก์เมตรส่งผลให้ท้องฟ้าในตัวเมืองของจังหวัดเชียงรายก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะเริ่มจะเป็นสีเทาแบบจางๆอย่างเห็นได้ชัดซึ่งปัจจัยหลักนะคะก็มาจากอากาศที่ตอนนี้เนี่ยมันเย็นลงทำให้อากาศไม่สามารถลอยตัวขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศในระดับบนได้ประกอบกับตอนนี้ได้รับผลกระทบจากจังหวัดแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงส่วนทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะมีการรายงานพื้นที่ภาคเหนือ3จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปางแล้วก็จังหวัดลำพูนที่ตอนนี้มีปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานและมีดัชนีคุณภาพอากาศหรือว่า AQI เกินมาตรฐานมี3จังหวัดนะคะก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ส่วนที่จังหวัดลำปางนะคะที่ตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะส่วนจังหวัดลำพูนที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองโดยมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ที่ประมาณ55ไปจนถึง71ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นอยู่กับพื้นที่ส่วนค่า PM 10นะคะตอนนี้อยู่ระหว่าง68ไปจนถึง99ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนดัชนีคุณภาพอากาศหรือว่า AQI นะคะตอนนี้3จังหวัดมีค่า AQI อยู่ระหว่าง111ถึง152ค่ะ